สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลออาราวค่ะกฎหมายน่ารู้วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะพิมพ์ระดาทิติกรธนานุรักษ์นะคะเราจะกลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ละค่ะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 15:00 นถึงเวลา 15:30 นะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามเราได้ในการออกอากาศสดเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์และอีก2ช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะคะก็คือเข้าไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ค่ะPolice TV by UCI Media นะคะแล้วอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็น YouTube Channel Police TV by UCI Media คุณผู้ชมสามารถเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนจากรายการของเรานะคะแล้วก็สาระดีๆจากช่องของสถานีโทรทัศน์สถานีตำรวจแห่งชาติค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยติดตามข่าวสารนะคะในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีข่าวที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นข่าวสะเทือนขวัญสะเทือนใจข่าวที่น่าสลดใจนะคะข่าวอาชญากรรมข่าวการฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวันเลยวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในประเด็นที่ว่าผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายอย่างไรมีกฎหมายไหนมาบังคับใช้และจะต้องได้รับโทษเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพันตํารวจเอกดร.ธนเศรษฐ์ภิรมย์เอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษานะคะก็จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะคะว่าเรื่องของข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะข่าวเศร้าสลดใจหรือว่าข่าวที่เพิ่งเกิดไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวของการกราดยิงนะคะท่านรองหรือว่าข่าวที่มีการฆ่าแฟนสาวแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นศพซึ่งข่าวพวกนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าข่าวสลดใจเนาะเราก็ไม่อยากให้เกิด เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมหลายๆอย่างของไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เองก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มมีความรุนแรงขึ้นทุกทีนะคะอยากจะให้ท่านรองเนี่ยอธิบายในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมนะคะว่ามีการแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นในหน้าข่าวก็จะมีการกระทําของผู้กระทําความผิดเนี่ยหลากหลายรูปแบบการรับโทษทางกฎหมายมีความแตกต่างกันไหมคะครับคือการกระทําที่จะต้องรับโทษทางกฎหมายเนี่ยถ้าเราอธิบายให้เข้าใจง่ายครับมีอยู่3กรณีนะครับกรณีที่1เนี่ยเบาสุดเขาเรียกว่าการกระทําโดยประมาทประมาทและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอันนี้คือการกระทำโดยประมาทประเภทที่1ประเภทที่2เขาเรียกว่าการกระทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนานะครับก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้เขาตายแต่ผลที่กระทำเนี่ยมันทำให้เขาถึงแก่ความตายก็จะรับโทษหนักขึ้นมาหน่อยนะครับและสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าการฆาตกรรมเนี่ยนะครับคืออยู่ในกลุ่มที่3คือเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลยแหละเนี่ยเขาเรียกว่าฆาตกรรมเพราะนั้นถ้าเป็นกรณีที่1กับกรณีที่2จะไม่เรียกว่าฆาตกรรมนะครับมันก็เป็นความผิดทั่วไปแต่ฆาตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในกรณีที่3คือเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับอันนี้ก็อธิบายข่าวเบื้องต้นก่อนส่วนว่าฆาตกรรมมันแยกย่อยออกอีกหลายประเภทนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับทีนี้คือจริงๆอยากจะรู้ว่าเรื่องของการฆ่าเนี่ยแต่ละวิธีที่เราเจอในหน้าข่าวเนี่ยบางทีตัวดิฉันเห็นเองเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสลดนะคะในรูปแบบของแต่ละวิธีเนี่ยค่ะกฎหมายเนี่ยมีการบังคับใช้ยังไงคะลงโทษผู้กระทำความผิดแตกต่างกันไหมฆ่าแบบฆ่าบุพการีบ้างฆ่าแล้วปิดบังซ่อนเร้นศพบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้อธิบายนิดนึงค่ะคือ
ก่อนอื่นที่จะไปในเรื่องของค่านะครับเราผมก็ด้วยความเคารพนะครับตามที่ท่านพิธีกรพูดเนี่ยน้องรันน้องพูดมาเมื่อกี้นะครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนมันฆ่าโดยรุนแรงมากขึ้นกระทำความผิดรุนแรงมากขึ้นผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากภาพที่ออกทางสื่อเนี่ยบางทีกล้องจอปิดผมรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะบางทีเอาภาพการยิงจากกล้องจอปิดมาออกทีวีออกให้สื่อสารมวลชนทุกคนได้เห็นเนี่ยเยาวชนเด็กๆก็ไปดูก็กลายเป็นเรื่องปกตินะจนออกข่าวจนเรื่องปกติเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือความรุนแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กหรือเยาวชนในรุ่นหลังต่ออีกนะครับผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับจริงๆข่าวสมัยก่อนที่เรารับฟังอ่านข่าวธรรมดาก็ได้ว่ามีการเหตุการณ์ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเอาภาพมาแสดงเดี๋ยวนี้โอ้ยิ่งใครโชว์ได้ชัดเท่าไหร่จะรู้สึกว่าเอ้ยกดไลค์จดแชร์กันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งให้สังคมเราเนี่ยเกิดการกระทำความผิดที่รุนแรงมากขึ้นในภาพปัจจุบันที่เราเห็นอย่างเช่นเหตุการณ์การยิงเนี่ยเมื่อก่อนประเทศไทยเราไม่เคยมีนะครับเราก็เอาภาพจากต่างประเทศจากอเมริกาจากอะไรสื่อต่างประเทศเอามาดูกันจนมันเริ่มเข้ามาในเมืองไทยแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วทีนี้อยากจะว่าวิธีการแก้ทำยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองโดยเฉพาะกระทำต่อเด็กมันรู้สึกเศร้าใจมากนะครับแต่นี้ตามที่ท่านวิทยากรถามว่าการฆาตกรรมเนี่ยมันมีกี่ประเภทและรับโทษหนักขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยครับเป็นกฎหมายหลักเราอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับมาตรา289เนี่ยได้กำหนดโทษที่จะต้องรับผิดเป็นกรณีพิเศษเขาเรียกว่าโทษประหารชีวิตสถานเดียวประหารชีวิตสถานเดียวถ้ากระทำความผิด1ใน6เรื่องนะครับที่เราจะคุยถึงนะครับอย่างเรื่องแรกก็คือไต่ตองไว้ก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่เรากระทำความผิดโดยไต่ตองไว้ก่อนนะครับก็คือรับโทษประหารชีวิตเท่านั้นครับไม่มีโทษที่จะต่ำกว่านี้อีกนะศาลไม่สามารถใช้ดุลพินิจอย่างอื่นได้คือลักษณะว่าเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วว่าเราจะไปฆ่าคนนี้ใช่ครับจะไปฆ่าในเอเนี่ยเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วใช่ครับแบบนี้ถือว่าไตรตรองเอาไว้มีการคิดว่าจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งแล้วต่อมาก็ตกลงใจที่จะกระทำความผิดหลังจากนั้นก็เลยมีการเตรียมการเช่นแอบไปซุ่มยิงนะครับเตรียมอาวุธมาพอไปถึงก็ชักปืนยิงเลยอย่างเงี้ยเดินเข้าไปยิงเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไต่ตองไว้ก่อนคิดทบทวนแล้วว่าจะกระทำความผิดจันเนี้ยอันนี้โทษหนักสุดก็คือประหารชีวิตนะครับกรณีที่หนึ่งส่วนกรณีที่สองก็คือเขาเรียกว่าฆ่าบุพการีพ่อแม่นะครับฆ่าพ่อแม่เนี่ยโอ้เป็นโทษทั้งทางกฎหมายที่ประหารชีวิตด้วยนะครับและเป็นโทษทางศีลธรรมด้วยทางเขาเรียกว่าทางพุทธศาสนาเล่าเนี่ยมันตกนรกไม่รู้ชั้นไหนเลยครับเพราะนั้นโทษอันนี้ก็หนักมากฆ่าบุพการีนะครับกรณีที่สองกรณีที่สามเขาเรียกว่าฆ่าโดยทารุณโหดร้ายทารุณโหดร้ายนี่ก็คือฆ่าแบบผิดประเภทผิดแผกแตกต่างจากทั่วไปถ้าเขาเรียกถ้าปืนยิงก็ยิงทีเดียวตายจบไม่ได้ทรมานนะครับแต่ทารุณโหดร้ายเนี่ยทำให้ผู้ที่ตายเนี่ยทุกทรมานอย่างมากก่อนตายก่อนตายเนี่ยเขาได้รับความทุกข์ทรมานมากบางทีก็ยืนดูอย่างเงี้ยให้เขาตายทุกข์ทรมานแทนที่ว่าเขาจะไปโดยสงบก็ให้เขาทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงอย่างเงี้ยก็โทษประหารชีวิตเท่านั้นนะครับแล้วก็ฆ่าเพื่อปกปิดความผิดอื่นที่ตัวเองกระทำเช่นไปปล้นแบงค์นะครับปรากฏว่าเฮ้ยปล้นแบงค์หนีออกมาปรากฏว่ามีคนเห็นหรือว่ารปภ.มาเห็นก็เลยจำเป็นต้องฆ่ารปภ.เพื่อปกปิดตัวเองนะครับในความผิดที่ตัวเองไปปล้นมาะนะครับและถัดไปก็คือฆ่าเพื่อให้ตัวเองพ้นจากการถูกจับกุ มเช่นไปฆ่าคนที่ไล่ตามหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เพื่อให้ตัวเองพ้นจากการจับกุมแล้วก็ฆ่าเจ้าพนักงานอะไรพวกนี้โทษประหารชีวิตหมดเลยครับครับก็ต้องบอกว่าการกระทำแต่ละประเภทเนี่ยนะคะจริงๆกฎหมายเนี่ยมีบทกำหนดโทษที่หนักเอาไว้อยู่แล้วนั่นก็คือประหารชีวิตไม่ว่าจะเป็นการฆ่าโดยการไตร่ตรองไว้ก่อนทารุณโหดร้ายฆ่าบุพการีฆ่าผู้อื่นเพื่อปิดบังการกระทำความผิดของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าในเมื่อผู้อันนี้คือผู้กระทำนะคะผู้ที่ไปกระทำความผิดมันจะมีกรณีที่ผู้ช่วยเหลือ
ผู้สนับสนุนคนที่กระทำความผิดอยากจะทราบว่าแบบนี้ต้องรับโทษเหมือนกันไหมคะหรือว่าต่างกันยังไงครับการรับผิดทางอาญาเนี่ยครับนอกจากผู้กระทำความผิดโดยตรงแล้วนะครับผู้ที่มีส่วนอื่นๆแต่เราไม่ใช่คำว่าส่วนร่วมแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีอยู่อีก2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1เขาเรียกว่าผู้ที่ร่วมกระทำความผิดเลยกฎหมายมองว่าร่วมเลยเช่นเป็นผู้ดูต้นทางให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้ลงมือฆ่าค่ะนะครับไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเจตนาไปฆ่าเขาเนี่ยนะครับอันนี้คือรับโทษเท่ากับคนที่เหนี่ยวไกลเลยนะครับโทษเท่ากันเลยถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดเลยถึงแม้ตัวเองจะไม่ใช่คนเหนี่ยวไกลนะครับแต่ตัวเองเนี่ยมีส่วนรู้เห็นมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไปด้วยกันอะไรด้วยกันหนีไปด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคุณจะมาอ้างว่าเอ้ยผมไม่ใช่คนยิงนะคนยิงคือเพื่อนอย่างงี้กฎหมายไม่ฟังครับก็ถือว่าคุณรับโทษเท่ากันกับคนที่เหนี่ยวไกลค่ะนะครับอันนี้คือผู้ร่วมกระทำความผิดอีกกลุ่มนึงก็คือเขาเรียกว่าเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดตัวเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะแต่ไปจ้างนายกนายขอให้ไปยิงคนอื่นให้อันนี้ถ้ามีการใช้เกิดขึ้นปั๊บความผิดจะเป็นมาตรา289ทันทีคือไต่ตองไว้ก่อน 100% เลยครับเช่นเราไปใช้ให้คนอื่นไปกระทำความผิดไอ้คนที่ไปกระทำความผิดแสดงว่ามีการไต่ตองไว้แล้วต้องเตรียมการเพื่อจะไปยิงเขาอะไรเงี้ยไปทำร้ายเขานะครับก็ต้องรับผิดฐานไต่ตองไว้ก่อนแน่ผู้กระทำผิดนะครับส่วนผู้ที่ใช้หรือจ้างวานเนี่ยก็รับโทษฐานเป็นผู้ใช้รับโทษเท่ากับผู้ที่ไปยิงเขาตายนะครับครับนี่คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่จะมีส่วนรับผิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะเบานิดนึงนะครับเราเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดค่ะนะครับสนับสนุนนี่หมายถึงก่อนกระทำความผิดเช่นเตรียมหาปืนมาให้เขานะครับแล้วก็พูดให้กำลังใจเขากระทำความผิดอะไรเงี้ยคนบางทีคนไม่กระทำความผิดนะแต่คนนี้ไปพูดแบบเอาเลยอะไรเงี้ยไปยุยงให้เขาทำความผิดอีกอย่างนี้เป็นผู้สนับสนุนอันนี้รับโทษ1ใน3นะครับ2ใน3ไม่ใช่1ใน3เลยของโทษที่ผู้กระทำความผิดต้องรับค่ะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่จะช่วยเหลือนะคะไปด้วยการที่เรียกว่าเป็นตัวการใช่ครับนะคะไปพร้อมกับผู้ที่กระทำความผิดถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ลงมือกระทำนะคะครับแต่ต้องรับโทษเท่ากับผู้ที่กระทำความผิดครับแล้วอีกหนึ่งกรณีคือคนที่ช่วยเหลือใช่ครับคอยช่วยเหลือคอยจัดหาสิ่งของให้แบบนี้ก็ต้องรับโทษเหมือนกันถึงแม้ไม่ได้เป็นคนลงมือกระทำนะคะต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยมีการบังคับใช้แล้วก็มีกำหนดเอาไว้อย่างเรียกได้ว่ารัดกุมใช่ครับแล้วก็เข้มข้นมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนนะคะแต่บางทีเนี่ยการที่พอผู้กระทำความผิดเนี่ยมีการไปถึงชั้นศาลนะคะท่านรองก็จะมีการรับสารภาพบ้างบางทีรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนใช่ครับไปจนถึงชั้นศาลก็มีการรับสารภาพตรงนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าพอเวลารับสารภาพก็จะต้องมีการลดโทษหรืออะไรแบบนี้ให้อีกใช่ไหมคะครับก็อันนี้เป็นก็ไม่ใช่ว่าทุกรายรับสารภาพแล้วศาลจะท่านจะลดโทษให้นะครับต้องดูว่าเหตุของการรับสารภาพเนี่ยมันทำให้ผลการพิจารณาคดีเนี่ยง่ายขึ้นไหมพยานหลักฐานที่มีมาเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมที่ตัวเองรับสารภาพเพราะฉะนั้นแต่ศาลส่วนใหญ่จะดูจะลดโทษให้ต่อเมื่อมีการรับสารภาพตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดรับสารภาพตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยตัวผู้กระทำผิดเองเนี่ยจะเป็นผู้ค้นหาพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนเพื่อมามัดตัวเขาเองในการลงโทษอันนี้มันก็ถือว่ามีส่วนได้เสียนะครับทำให้คดีมันง่ายขึ้นนะครับก็ผมว่ามันก็อาจจะเป็นธรรมกับผู้กระทำความผิดนะว่าตัวเองยอมรับผิดแล้วอ่ะจะไปลงโทษเขาเต็มเลยเงี้ยนะครับมันก็อาจจะต่อไปก็ไม่มีคนรับสารภาพแล้วก็พนักงานสอบสวนทำงานง่ายขึ้นยากขึ้นแล้วบางครั้งก็อาจจะเอาคนกระทำความผิดลงโทษไม่ได้อีกเพราะหาหลักฐานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าไปรับสารภาพชั้นอัยการหรือชั้นศาลแล้วพนักงานสอบสวนเตรียมหลักฐานไว้แน่นหมดแล้วศาลเห็นว่าไอ้คำรับสารภาพของคุณเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์กับคดีเลยเพราะหลักฐานมันมัดแน่นอยู่แล้วศาลก็อาจจะไม่ลดโทษให้ครับครับก็ดุลพินิจของท่านนะครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีอีกกรณีนึงนะคะที่เราได้รับชมกันไปเป็นข่าวสารที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะสำหรับเขาเรียกว่าเป็นเซลนะคะในคนนี้เป็นเซลไปฆ่าแฟนสาวนะคะซึ่ง
พอจับได้เนี่ยก็บอกว่าบันดาลโทสะนะคะอาจจะด้วยกรณีแฟนสาวอยากจะตีตัวออกห่างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อคนที่กระทำความผิดเขาอ้างว่าตัวเองบันดาลโทสะหรือว่าทำไปเพราะโกรธหรือโมโหเนี่ยทางการสืบสวนพนักงานสอบสวนจะสืบทราบได้ยังไงว่าเขาทำไปตามที่เขาอ้างจริงคือถ้าเขาอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทสะเขาเรียกว่าอ้างเหตุบรรเทาโทษพวกนี้นะครับพนักงานสอบสวนจะไม่มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานให้นอกจากตัวเขาเองจะเอามาแสดงเพราะว่าเขาอ้างเหตุบรรเทาโทษแต่พนักงานสอบสวนเองเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อหาตามจริงไปเช่นดูแล้วพฤติกรรมเขาไต่ตองไว้ก่อนก็ฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนส่วนถ้าผู้ต้องหาเนี่ยต่อสู้ว่าตัวเองบันดาลโทสะก็ต้องเอาหลักฐานมาบันดาลโทสะเพราะอะไรและการอ้างเหตุบันดาลโทสะไม่ใช่อยู่ดีจะอ้างได้นะครับถ้าเหตุมูลเหตุมันเกิดจากตัวเขาเองตัวเขาเองจับผู้หญิงมากักขังไว้อะไรอะไรเงี้ยเบื้องต้นคุณกระทำผิดกฎหมายไปแล้วนะครับแล้วจะมาอ้างเหตุบันดาลโทสะไม่ได้ศาลไม่ฟังนะครับเหตุการอ้างเหตุบันดาลโทสะมันก็มีมูลเหตุอย่างอื่นที่ประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแฟนตัวเองไปมีผู้ชายคนใหม่มันจำเป็นต้องบันดาลโทสะไหมสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าแล้วตัวเองได้จดทะเบียนสมรสกันหรือถูกต้องตามกฎหมายหรือยังเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือยังถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแสดงว่าไม่ได้เป็นสามีกันโดยชอบด้วยกฎหมายสิทธิ์ในเรื่องของอ้างว่าเป็นภรรยาของตนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องคิดว่าคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยผมมองรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยนะผู้หญิงจะตีเอาตัวออกห่างผู้ชายไม่ได้เลยโทษก็คือประหารชีวิตงั้นหรือประหารชีวิตด้วยตัวคุณเองคุณเอาสิทธิ์อะไรไปประหารชีวิตเขาใช่นะครับเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ครองชีวิตได้เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่คดีประเภทนี้นะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยกับผู้หญิงกับผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานกันด้วยนะคบกันเป็นแฟนธรรมดาเนี่ยแล้วพอจะตีตัวออกห่างนี่ก็เกิดภาวะหึงหวงกันแล้วก็ต้องเอาตัวเองมาเป็นผู้ตัดสินให้ประหารชีวิตเขาซะมันถูกต้องไหมครับเขาไม่ได้มีแค่ตัวคนเดียวนะครับพี่น้องญาติพี่น้องเขามีพ่อแม่เขามีต้องคิดให้ดีครับก่อนที่จะทำอะไรแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคบกับใครก็ได้ต้องดูถึงสิทธิ์ของผู้หญิงด้วยตัวผู้ชายเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปคบกับคนอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเรายังไม่ถึงขั้นจดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่เพราะนั้นอยากให้ทุกคนไต่ตองมากๆเรื่องพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นบ่อยจนว่าเป็นเรื่องของความเคยชินหรือเปล่าทำไมมีการเลิกลากันแล้วต้องมาฆ่ากันทุกทีนะครับส่วนเรื่องของการอ้างบรรดาโทสะเคสนี้นะครับผมฟันธงเลยอ้างไม่ได้เพราะเหตุที่คุณกระทำความผิดไปเนี่ยคุณก็ทำความผิดมาแต่แรกอยู่แล้วแล้วบรรดาโทสะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรที่อ้างว่าผู้หญิงไปทำร้ายคุณเหรอนะครับมันไม่ใช่บรรดาโทสะมันต้องเหตุที่ข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรงตัวเราเองได้การกระทบจิตใจอย่างรุนแรงจึงกระทำสิ่งนั้นลงไปแต่สิทธิ์ตรงในการที่เขาจะไม่คบกับเราไม่ได้ถูกกระทบจิตใจโดยรุนแรงนะครับเรามีเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกนั่นคือสิทธิ์ตามกฎหมายของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะครับอย่างนี้กรณีแบบนี้คือเป็นการฆ่าโดยการไตร ตรองไว้ก่อนอันนี้คือหนึ่งกระทงแล้วนะคะใช่ครับทีนี้กรณีนี้เขามีการนำชิ้นส่วนของแฟนสาวเขาเนี่ยไปทำการฝังอีกทีนึงตรงนี้เขาต้องรับโทษเพิ่มอีกไหมคะมันมีอีกหลายฐานความผิดเลยอย่างที่หนึ่งก็คือหนึ่งปิดทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยต้องทำแน่นอนไปตัดชิ้นเนื้อตัดร่างกายแยกส่วนเนี่ยก็มีความผิดในส่วนนี้และความผิดฐานถัดไปก็คือเขาเรียกกระทำต่อศพนะครับนี่กฎหมายออกใหม่เลยกระทำต่อศพเนี่ยคือไปเคลื่อนย้ายศพอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มีการชันสูตรเกิดขึ้นเนี่ยก็มีผิดกฎหมายอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดบังนะครับปิดบังศพเนี่ยก็มีความผิดเพราะนั้นพนักงานสอบสวนต้องแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย4ข้อหานะครับแล้วเคสนี้น่าจะมีเกี่ยวกับอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ต้องรับผิดในเรื่องของอาวุธที่พกพามาด้วยครับค่ะจริงๆดิฉันคิดว่าน่าจะเกิดจากพฤติกรรมการเรียนแบบด้วยจากเห็นว่าดูโทรทัศน์ดูหนังตามสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็มีการทำพฤติกรรมเรียนแบบใช่ครับเนาะตรงนี้เนี่ยคือท่านรองมีความคิดเห็นยังไงคะคือมันเป็นเรื่องของสื่อเนี่ยครับเป็นดาบสองคมจริงๆนะครับแต่อย่างกรณีแบบนี้สื่อจะบอกว่าเราออกไปเพื่อให้คนป้องกันแต่พฤติกรรมเรื่องของการฆ่าหันศพเนี่ย
มันป้องกันไม่ได้นะครับจริงๆมันป้องกันไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเราคบกันเจอกันทุกวันเนี้ยเราก็ไม่รู้นะจิตใจคนนี้จะคิดแบบนั้นเมื่อไหร่นะครับแต่ทีนี้ว่าถ้ามันไปทำเงี้ยก็ทำให้รู้สึกคนคุ้นชินว่าพฤติกรรมแบบนี้มันทำได้คนอื่นทำได้เราก็ทำมั่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยการเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะครับคือก็อันนี้มันเป็นสองด้านนะครับสื่อก็ต้องการที่จะเสนอข่าวแล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วครับแต่ผมก็มองว่ามันก็เป็นอันตรายอีกมุมนึงนะครับก็ลักษณะเหมือนเหตุสลดใจที่เพิ่งเกิดไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอันนี้ต้องบอกว่าสลดใจมากๆก็คิดว่าน่าจะเป็นมาจากพฤติกรรมการเรียนแบบด้วยหรือเปล่าหรือว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันเพิ่มเติมขึ้นมาในสังคมไทยด้วยเหตุอะไรเราน่าจะต้องมาหาคำตอบนะคะท่านรองเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้บางทีดูแล้วเหมือนไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรเลยนะคะที่มีการบุกเข้าไปทำร้ายนะคะแล้วก็ไปกราดยิงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่เราซึมซับมาจากความรุนแรงตามหน้าข่าวหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยใช่ครับจริงๆสื่อที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สื่อแบบสื่อสารมวลชนทั่วไปเงี้ยสื่อออนไลน์นี่สำคัญมากเพราะสื่อออนไลน์จะไม่มีการตัดต่อส่งคลิปวิดีโอกันสดเลยแล้วก็ส่งต่อๆกันไปเนี่ยมันก็จะเห็นภาพที่ไม่มีการเบลอไม่มีการตัดเลยอะไรเงี้ยนี่ยิ่งอันตรายใหญ่นะครับซึ่งในเหตุการณ์จริงเนี่ยในกลุ่มไลน์บางกลุ่มไลน์เนี่ยทำงานต่างชาติเนี่ยก็ได้มีการสั่งห้ามสื่อออกไปนะครับมันเป็นเหตุที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับบางคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเหมือนจะสื่อทำไมทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะจะส่งต่อกันทำไมเนี่ยข่าวก็ออกอยู่แล้วในกลุ่มที่ผมนะผมก็จะสั่งห้ามเลยว่าไม่เหมาะที่จะลงไม่มีประโยชน์ทุกคนก็เศร้าอยู่แล้วจะส่งทำไมครับเขารู้กันทั้งนั้นคิดว่าตัวเองรู้อยู่คนเดียวไงบางทีคนเราชอบคิดว่าเฮ้ยเรารู้ก่อนแล้วเราไปส่งให้คนอื่นรู้จริงๆเขารู้กันหมดแล้วนะครับไม่มีประโยชน์ที่จะส่งพวกนี้มันจะทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วถ้าในกลุ่มนั้นมีเด็กอยู่ด้วยเยาวชนอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งเยาวชนนี่อันตรายมากเด็กอายุ15 16เนี่ยนะครับถ้าไปดูภาพเหล่านี้เขาก็ฝังใจว่าอ้าวทำได้ด้วยหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะติดใจอย่างน้อยอยู่ในจิตใต้สำนึกเขาว่าเฮ้ยเขามันทำได้เลยวันนึงเขาอยู่ในภาวะแบบนั้นเขาก็จะทำบ้างซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยครับแล้วอย่างเคสเนี้ยผู้กระทำความผิดฆ่าตัวตายเนี้ยจบแค่นี้เหรอสังคมก็ถามว่าจบแค่นี้เหรอนะครับมันน่าเศร้าครับค่ะทีนี้เนี่ยเรามีการพูดกันไปถึงเรื่องของการรับโทษประหารชีวิตเนี่ยค่ะที่คุยกันไปเนี่ยประชาชนหลายๆคนเนี่ยเจอคดีรุนแรงก็เรียกร้องว่าศาลควรที่จะกำหนดโทษประหารชีวิตไม่ควรจะลดโทษแล้วตรงนี้เนี่ยท่านลองมีความคิดเห็นยังไงบ้างไหมคะคือในเรื่องนี้ผมก็ได้ทำงานวิจัยมาส่วนหนึ่งนะครับทางอัจฉริยวิทยานะครับมันกระแสต่างประเทศเนี่ยก็รุนแรงมากเรื่องของการยกเลิกโทษประหารชีวิตเลยนะแล้วมีหลายประเทศที่ยกเลิกไปแล้วด้วยนะครับแต่ประเทศไทยเราก็ยังไม่ยกเลิกนะครับก็ยังมีอยู่นะครับแต่ทีนี้มันก็มองสองมุมนะคือมุมนึงเขาก็มองว่าคนกระทำความผิดไปแล้วโทษเขาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่นะคนที่มองว่าควรยกเลิกโทษประหารชีวิตใช่ไหมอ้าวคนกระทำความผิดไปแล้วเขาก็ต้องรับโทษไปแต่อาจจะเป็นโทษที่แล้วทำไมต้องถึงขั้นให้เขาไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าสิทธิพื้นฐานของมนุษย์คือสิทธิของการมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้เขาก็อ้างเหตุตรงนี้มันก็มีเหตุผลแต่ทีนี้พฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยมันรุนแรงมากจนสังคมรับไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะยกเลิกไหมแล้วโทษประหารชีวิตต้องมีต่อไปไหมและอย่างของเรามีอยู่จริงตอนนี้มีทั้งหมด11ฐานความผิดที่ยังมีโทษประหารชีวิตฐานเดียวนะครับมีแค่11ฐานความผิดเองในกฎหมายอาญามีไม่กี่ฐานมีพรบ.อื่นเกี่ยวข้องอีกที่ประหารชีวิตอย่างเดียวมีแค่11ฐานความผิดเพราะฉะนั้นเรามองว่าท่านศาลท่านจะลงโทษรอลงอาญาหรือลดโทษมาจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตมันเหมาะไหมผมว่าจริงๆการลดจากประหารชีวิตมาเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยถ้ามาตรการเราเด็ดขาดเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะถูกกันออกจากสังคมเหมือนกันนะเขาก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาคานความผิดแต่ปัญหาคือพอศาลท่านลดมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตขั้นตอนจากจำคุกตลอดชีวิตมาเป็นจำคุก20ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นในอยู่ในขั้นตอนของเรือนจำแล้วก็ลดจากจำคุก
20ปีมาเรื่อยๆจนสุดท้ายจำคุกแค่ประมาณ10ปี5ปีออกมาแล้วกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนี่แหละคือสังคมรับไม่ได้ตรงนี้มากกว่าใช่ใช่ค่ะคือผมว่าสังคมรับไม่ได้ตรงนี้มากกว่านะครับไม่ใช่ไปรับไม่ได้เรื่องศาลลดโทษนะครับแต่ศาลถ้าลดแล้วมันจบแค่ตรงนั้นนะครับผมว่าสังคมรับได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นการกระทำที่เขาเรียกว่าออกมาแล้วก็ทำความผิดซ้ำซ้อนใช่ครับใช่ครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านรองฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงอยากให้ฝากถึงท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะครับคืออยากจะบอกท่านผู้ชมเลยครับหรือใครที่มีปัญหาทางความคิดต่างๆตอนนี้ถ้าเรามีปัญหาอยู่นะครับอย่าเก็บคนเดียวนะครับพยายามปรึกษาตอนนี้เราก็มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะครับกรมสุขภาพจิตก็มีเบอร์ออนไลน์อยู่แล้วเราสามารถโทรปรึกษาได้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปปัญหาทุกปัญหามีทางออกครับมีทางออกแน่นอนนั้นถ้าเราเอาปัญหาเก็บไว้อยู่คนเดียวมันก็หาทางออกไม่เจอเพราะเราอยู่ในฐานะที่ภาวะที่กดดันความตึงเครียดมันเยอะแต่ถ้าเราไปคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์และมีวิธีการต่างๆเขาจะหาทางออกให้เราปัญหาความรุนแรงก็จะไม่เกิด อย่างเช่นปัญหาความรุนแรงที่เราคุยกันถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับถามว่าเราจะป้องกันยังไงได้มันก็พูดยากนะมันค่อนข้างจะยากมากๆแล้วเท่าที่รู้มาไอ้ผู้กระทำความผิดมันก็ไม่มีข้อมูลว่ามียาเสพติดในร่างกายด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับแต่ต้องคุยถึงคนที่จะก่อเหตุมากกว่าว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ชอบอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่เครียดแล้วก็คุยกับใครไม่ได้ภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้ต้องหาที่ปรึกษาแล้วก็หาทางออกให้เจอครับถ้าหาทางออกไม่เจอปัญหาประเภทนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับก็ฝากผู้ปกครองหรือฝากใครก็แล้วแต่นะครับที่มีญาติมีพฤติกรรมอย่างนี้อย่าปล่อยทิ้งไปปล่อยทิ้งไปไม่หายเองแน่นอนครับไม่หายเองแน่นอนต้องคิดว่าถ้าไม่ดำเนินการอย่างใดหนึ่งญาติพี่น้องเราที่มีปัญหาเหล่านี้ไม่หายเองถ้าไม่หายเองโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ก็เกิดขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ช่วยกันดูแลสังคมเราครับขอบคุณครับค่ะก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่เราคุยกันถึงเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นความรู้นะคะแล้วก็เป็นแง่คิดแง่มุมสอดแทรกให้กับคุณผู้ชมที่มีลูกมีหลานนะคะได้เอาไปคิดไตร่ตรองแล้วก็เอาไปพูดคุยหรือว่าเจอใครที่มีปัญหาเนี่ยอย่าซ้ำเติมนะคะพูดคุยกันหันหน้าเข้าหากันปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกดร.ธนเศษภิรมย์เอี่ยมนะคะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้นะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณค่ะท่านรองค่ะครับขอบคุณครับแล้วก็คุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะกลับมาติดตามรายการรอเราของเราได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะต้องบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะสามารถกลับมาติดตามกันได้ในเวลาแบบนี้ค่ะ 15:00 นถึงเวลา 15:30 นทางช่อง Police TV นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านรองต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมเดี๋ยวนี้คนมันฆ่าโดยรุนแรงมากขึ้นกระทำความผิดรุนแรงมากขึ้นผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากภาพที่ออกทางสื่อเนี่ยบางทีกล้องจอดปิดผมรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะบางทีเอาภาพการยิงจากกล้องจอดปิดมาออกทีวีออกให้สื่อสารมวลชนทุกคนได้เห็นเนี่ยเยาวชนเด็กๆก็ไปดูก็กลายเป็นเรื่องปกตินะจนออกข่าวจนเรื่องปกติเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือความรุนแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กหรือเยาวชนในรุ่นหลังต่ออีกนะครับผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับจริงๆข่าวสมัยก่อนที่เรารับฟังอ่านข่าวธรรมดาก็ได้ว่ามีการเหตุการณ์ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเอาภาพมาแสดงเดี๋ยวนี้โอ้ยิ่งใครโชว์ได้ชัดเท่าไหร่จะรู้สึกว่าเอ้ยกดไลค์จดแชร์กันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งให้สังคมเราเนี่ยเกิดการกระทำความผิดที่รุนแรงมากขึ้นในภาพปัจจุบันที่เราเห็นอย่างเช่นเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยเมื่อก่อนประเทศไทยเราไม่เคยมีค่ะนะครับเราก็เอาภาพจากต่างประเทศจากอเมริกาจากอะไรสื่อต่างประเทศเอามาดูกันจนมันเริ่มเข้ามาในเมืองไทยแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากค่ะแล้วทีนี้อยากจะว่าวิธีการแก้ทำยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2โดยเฉพาะกระทำต่อเด็กมันรู้สึกเศร้าใจมากนะครับ